สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัชกิจจาโปรดเกล้าตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์วันที่6กันยายนรัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชาญชัยศรีแสงทรัพย์ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งตั้งแต่วันที่3เมษายน2555ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่11เมษายน2555นั้นบัดนี้สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่าประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้นายชันชัยศรีแสงทรัพย์ข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งออกจากราชการตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2563เนื่องจากกระทำผิดวินัยร้ายแรงและต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา32วงเล็บแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543ประกอบมาตรา190ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงขอนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎประถมภรณ์ช้างเผือกประถมภรณ์มงกุฎไทยทวีติยภรณ์ช้างเผือกและทวีติยภรณ์มงกุฎไทยซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทานทั้งนี้ตามข้อ6และข้อ7วงเล็บ4ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์พ.ศ. 2548และนายชันชัยศรีแสงทรัพย์เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณวันที่31สิงหาคม2563ผู้สนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ